สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Garden Tale กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสปอยตู้กระชาใหม่ซึ่งตู้กระชารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครไร้ธาตุทั้งหมดเลยและมาพร้อมกับตัวละครใหม่อย่างน้องเหมียวซามูไรมิเกะนั่นเองนะครับตู้รอบนี้นั้นจะมีตัวไหนที่น่าเปิดบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian Tale เกมที่เรารัก ROV Free Fire Genshin Impact Honkai Star Rail Identity Fight หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน์at the hunt shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม the hunt shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะตู้กระชาไร้ธาตุรอบนี้จะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะฮะก็จะเป็นตัวแรกโรนินแคทมิเกะนะครับผมและตัวที่2จะเป็นรูอิดคันนาตัวที่3เป็นไอดอลกัปตันเอวานะครับและตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวของสมิยันรันนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครทั้ง4ตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครไร้ธาตุทั้งหมดเลยโดยตัวละครแต่ละตัวนั้นก็จะมีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอันออกไปค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกอย่างตัวละครตัวใหม่โรนินแคทมิเกะหรือว่าแมวซามูไรมิเกะนั่นเองนะครับผมอ่ะน้องเหมียวซามูไรนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครนักรบนะครับผมเป็นทาสไร้ทาสนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก่อนนะครับและเพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ตัวของเกาหลีและมาในเซิร์ฟเราในแพทถัดไปซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความโดดเด่นในด้านการเล่นอารีนาซะมากกว่าในโหมดอื่นๆซึ่งในโหมดอื่นๆเนี่ยเท่าที่นำไปลองเล่นแล้วนั้นก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นๆที่มันนำไปเล่นโหมดในเรื่องและเล่นได้ง่ายกว่าหรือจะเป็นลิฟต์เอากาศและตัวของคามาซอนเองก็เช่นกันนะครับตัวละครตัวนี้จะมีสกิลปาร์ตี้ที่เพิ่มความเสียหายระยะใกล้ให้กับทีมเราอยู่ 50% นะครับผมมีพาสซีฟที่ทำให้ตัวเองนั้นตีโจมตีคริติคอลแล้วมันจะแรงขึ้นมีบัฟเพิ่มพลังป้องกันนะครับโดยสกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเสริมความสามารถให้กับตัวเองทั้งหมดเลยและยังมีความสามารถอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในการบัฟสกิลที่2นะครับจากการโจมตีจากเชลนะครับผมอ่ะบัฟแล้วเนี่ยจะทำให้การโจมตีปกติครั้งถัดไปหรือเชนสกิลหรือว่าจะเป็นตัวของสกิลอาวุธเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมากๆและเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีไปอีกระดับหนึ่งนะครับทำให้สามารถบูสต์ดาเมจในช่วงขณะได้ค่อนข้างดีและยังมีการลดการต้านทานธาตุจากอาวุธประจำตัวของเขาอีกด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ยังไม่ค่อยมีคนนิยมหยิบมาใช้งานมากสักเท่าไหร่เนื่องจากจะมีตัวอื่นที่ค่อนข้างเก่งกว่าอย่างป้าเอรีนาเป็นต้นนะครับผมส่วนในคอนเทนต์อื่นๆก็ยังไม่ค่อยมีทีมที่สามารถซัพพอร์ตแล้วก็เล่นได้ดีพอเพื่อสนับสนุนให้ตัวละครมิเกะหรือว่าทีมไร้ธาตุระยะใกล้นั้นเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะเลยเป็นตัวละครตัวนึงที่ถ้าหากว่าไม่ได้อยากจะนำมาเล่นในทีมอารีนาที่เน้นในเรื่องของการวิ่งสกิลหรืออวยน้องจริงๆนะครับตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่แนะนำให้เปิดมากที่สุดในตู้กระชาตู้นี้เลยถัดมาตัวละครตัวที่2นะครับรูอิดคันนาซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครประเภทนักรบไร้ธาตุและมีความสามารถในการตีบอสกิลและเรดบอสหรือว่าบอสรัดเนี่ยค่อนข้างดีที่สุดในทีมไร้ธาตุในปัจจุบันนะฮะเนื่องจากว่าตัวละครไร้ธาตุนั้นมันไม่มีตัวไหนเลยที่มีความสามารถในการลดเกราะแบบติดสัญลักษณ์เลยจะมีเพียงแค่คันนาตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่จะต้องมาทำใช้งานทั้งทีมตีใกล้และทีมตีไกลแต่ทีมตีใกล้นั้นก็ยังไม่มีตัวละครที่สามารถเล่นได้ก็เลยจะต้องเล่นในทีมตีไกลก่อนนะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความจำเป็นมากๆและยังมีความสามารถต่างๆที่ช่วยเสริมความสามารถให้ทีมของเรานั้นตีได้แรงขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะครับยังมีสกิลปาร์ตี้นะครับที่ทำให้ตัวของไร้ธาตุเนี่ยมันตีแรงขึ้น 50% เช่นสกิลต่อเนื่องก็จะมีบัฟในตัวของการเพิ่มพลังโจมตีไร้ธาตุอีกด้วยนะครับผมแต่ในเรื่องการทำดาเมจสำหรับตัวของคันหน้านั้นก็ไม่ได้สร้างดาเมจในการตีบอสได้ดีนักแต่ก็ยังช่วยสนับสนุนทีมได้ดีนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้ถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยมันมีตัวละครตีไกลและมีการแปะสัญลักษณ์ลดเกราะแบบนี้เนี่ยน้องก็อาจจะถูกแทนที่ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีน้องเลยเป็นตัวหนึ่งที่หากใครกำลังทำทีมตีบอสทีมไร้ธาตุอยู่เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ควรจะเปิดมาใน ID มากที่สุดในตู้กระชาตู้นี้เลย
ต่อมาตัวละครที่3นะครับผมก็จะเป็นตัวของ Idol Eva นะครับตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครประเภทซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นไร้ทาสด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการซัพพอร์ตที่หลากหลายนะครับและยังคงเป็นตัวนึงที่มักจะมีคนนำมาเล่นเป็นทีมไร้ทาสล้วนอยู่โดยเฉพาะในโหมดคอลอสเซียมนะครับที่อาจจะเจอบ้างอยู่ประปรายนะครับผมแต่ไม่ได้เจอบ่อยแล้วนะฮะส่วนในโหมดคอนเทนต์อื่นๆนั้นก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่นิยมมากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คนยังเลือกใช้งานมากกว่าตัวละครตัวใหม่อย่างมิกินะครับผมอ่ะตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถในเรื่องของการฮีลเพื่อนนะครับผมให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราและยังให้ในเรื่องของการป้องกันและพลังโจมตีให้กับเพื่อนที่ถูกโดนฮีลอีกด้วยนะครับสำหรับตรงนี้มีสกิลปาร์ตี้ที่โจมตีไร้ธาตุและแรงขึ้นเลยเป็นตัวหนึ่งที่มีหน้าที่ในการซัพพอร์ตทีมไร้ธาตุนะครับผมและเป็นตัวละครที่ทุกคนมักนำมาใช้ในทีมธาตุไร้ธาตุล้วนกันอยู่บ่อยๆครั้งนะครับซึ่งระดับความน่าจะเปิดก็อยู่ในระดับที่กลางๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆถ้าไม่ได้เล่นในทีมไร้ธาตุก็ตัว Idol Eva เนี่ยจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่และโหมดที่ใช้งานเนี่ยก็มักจะอยู่ในคอลอสเซียมเท่านั้นอีกด้วยนะครับส่วนในคอนเทนต์อื่นๆก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เช่นกันเพราะว่าในคอนเทนต์อื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอตัวมอนสเตอร์ที่แบบว่าเราจะชนะทาง 100% อย่างตัวท่าแสงล้วนอะไรทำนองนี้เนาะอ่ะก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างเก่งแต่เฉพาะทางนะครับและด้วยความที่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีทีมธาตุมืดหรือตัวละครธาตุมืดเก่งๆค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่หากว่าไม่อยากจะนำมาเล่นทีมไร้ธาตุจริงๆหรือต่อให้เล่นทีมไร้ธาตุจริงๆก็ยังไม่ค่อยเหมาะหรือเชียร์ให้เปิดสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวละคร Idol Eva ต่อมาตัวสุดท้ายนะครับในตัวของเสมียนรันนะครับตัวของเสมียนรันเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีอาวุธประจำตัวทั้งหมด2ชนิดด้วยกันซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปนะครับในด้านความสามารถตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครนักรบนะครับผมและมีธาตุที่เป็นไร้ธาตุด้วยนะครับโดยอาวุธทั้ง2ชนิดเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นอาวุธประเภทหมัดจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเล่นอารีนานะครับเอามากๆเลยนะครับและไอเทมอีกประเภทนึงเนี่ยก็จะเป็นประเภทตะกร้าหรือว่าขนนกนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นตัวดาเมจดีลเลอร์ระยะไกลนะครับที่จะช่วยบูสต์ความสามารถให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างสูงและมีอยู่ช่วงนึงนะครับรันเนี่ยก็ติดเมตาตีบอสทีมไร้ธาตุอยู่ช่วงนึงเลยเช่นกันนะครับโดยในการใช้งานของตัวละครตัวนี้นะครับจะแบ่งแยกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับโดยในการที่เอารันมาใช้กับประเภทหมัดนะฮะอาวุธประเภทหมัดเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นตัวละครสายอารีนาที่เน้นในการวิ่งและสกิลใส่ศัตรูเป็นหลักนะครับมีสกิลพาสซีฟที่ค่อนข้างสนับสนุนให้ตัวเองนั้นตายยากมากยิ่งขึ้นอย่าง Resurrection นะครับทำให้ตัวเองเนี่ยพอลดเลือดถึงตามจำนวนที่กำหนดก็จะฟื้นฟูเลือดกลับมามีตัวที่กดบัฟแล้วเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยคือถึกขึ้นมาในระดับหนึ่งอีกด้วยนะครับแล้วก็สกิลของอาวุธเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่หลายๆคนนั้นหยิบมาใช้งานบ่อยครั้งหรือเป็นตัวเมตานั่นเองนะครับหากต้องการเล่นยังไงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแนะนำให้เปิดสักเท่าไหร่สำหรับตัวละครตัวนี้ต่อมาถ้าหากว่าเป็นอาวุธประเภทขนนกนะครับซึ่งขนนกของรันนั้นจะมีความแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับในเรื่องของความสามารถตัวละครเนี่ยจะกลายเป็นตัวตีระยะไกลเลยและมีความสามารถในการบูสต์คริติคอลให้กับทีมที่เป็นตัวละครไร้ธาตุค่อนข้างสูงมากสร้างดาเมจกับบอสได้ค่อนข้างรุนแรงและมีสกิลปาร์ตี้ที่เพิ่มดาเมจสกิลถึง 90% เลยทำให้รันนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้งานในการตีบอสไร้ธาตุระยะไกลอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเก่งกันเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่อัศวินไออนาคตเนี่ยได้รับการบัฟในเรื่องการลดเกราะไร้ธาตุเพิ่มขึ้นมากลายเป็น 30% ทำให้ตัวของรันนั้นโดนแทนที่กับอัศวินในอนาคตไปเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดที่แบบว่าจะใช้งานรันไม่ได้เลยหากใครที่ยังไม่ได้มีอัศวินในอนาคตเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้ก็เลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งถ้าหากว่าเรายังไม่มีอัศวินในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถเปิดมานำใช้งานก่อนได้แต่ถ้าหากว่าใครมีอัศวินแล้วเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เปิดนะครับสักเท่าไหร่นะครับอ่ะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่ถ้าหากว่าอยู่ใน4ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวระดับ2ถ้าหากต้องการจะเปิดจริงๆนะครับ
สำหรับสปอยตู้กระชารอบนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวละครที่น่าเปิดก็จะเป็นตัวละครตีบอสซะส่วนใหญ่นะฮะส่วนใครที่อยากจะลองเล่นคอลอเซียมหรืออารีนานะครับผมก็อาจจะลองเปิดตัวของมิกกี้มาเล่นได้นะครับหรือจะเปิดตัวของรันมาเล่นได้เช่นกันหรือใครต้องการเล่นทีมชาติล้วนก็อาจจะเปิดไอดอลเอวามาได้เช่นกันนะครับแต่ตัวที่ผมแนะนำจริงๆก็จะมีเพียงแค่คันหน้า1ตัวที่น่าจะเปิดที่สุดและตัวของรันกับอาวุธประเภทขนนกนะฮะที่รองลงมานะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนถ้าหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน